fluffy unicorns dancing on rainbows Hi สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเฟกแล้วนะคะทำไมวันนี้หน้าอ้วนมากวันนี้นะคะเฟกก็จะมาแกะกับพวกนี้เป็นกล่องลุ้นสกูชี่นะคะเป็นกล่องลุ้นสกูชี่ซูมิโกะกับเป็นสกูชี่ช้างนะคะซึ่งเฟมีซื้อมาขายด้วยแล้วก็ขายไปแล้วเนาะเดี๋ยวอาจจะมีมาเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันนะคะวันนี้เราก็แกะไปเลย4กล่องลวดก็เรามาแกะรุ่นพี่กันเลยเนาะก็จะมี2กล่องนะคะของที่ได้ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะมันจะเป็นนิ่มๆไม่สโลนะคะแล้วก็จะเป็นสควิชชี่ช้างอะที่ได้จะเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้มันสโลหรือเปล่านะคะยังไงเราลองมาเปิดดูกันเลยดีกว่าเราเริ่มมาเปิดที่ช้างกล่องแรกก่อนนะคะเปิดออกมาแล้วเฮ้ยได้เป็นช้างสีม่วงวินุนี่นะคะเป็นช้างสีม่วงนะตัวเล็กกว่าที่คิดเยอะเลยอะเป็นแบบผูกกุญแจนะไม่สโลนะคะนิ่มๆเนาะน่ารักค่ะเหมาะกับการเป็นพวงกุญแจมากๆเลยนะคะแล้วในนี้ก็จะมีเป็นเทมเพลตนะคะนี่เราจะสลับกันแกะเนาะกล่องต่อไปเราแกะเป็นซูมิโกะนะคะเปิดเลยได้อะไรอ่ะลืมบอกเฟย์อยากได้เป็นตัวนี้นะกับตัวนี้อยากได้สองตัวนี้นะก็ถ้าได้ก็ถือว่าโอเคมิชชั่นคอมพลีทงั้นเรามาดึงออกมากันเลย1 2 3ได้เป็นตัวนี้นะตัวสีฟ้านี่แข็งมากต่อไปเป็นช้างนะคะได้เป็นเฮ้ยได้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งเป็นตัวที่เฟย์อยากได้อยู่นะนี่น่ารักมากนิ่มมากอ่ะคือนิ่มที่สุดตั้งแต่ได้มาแล้วนะนี่ข้างหลังจะเป็นสีชมพูล้วนข้างนี้จะเป็นสีหนึ่งนะคือมันเหมือนเป็นทูโทนนะแล้วมันก็มีหน้าของสีฟ้าด้วยก็เลยเป็นทรีโทนอะไรอย่างนี้เลยนิ่มมากอ่ะเฮ้ยได้ตัวนี้มิชชั่นคอมพลีทแล้วนะจ๊ะแล้วก็กล่องต่อไปเป็นอันนี้นะเปิดเลยได้ตัวอะไรอ่ะหนึ่งสองจ้าเฮ้ยได้ตัวที่อยากได้ก็คือตัวแตงโมนะได้แล้วเย้โอ้ยแข็งทุกอันเลยอ่ะสำหรับซูมิโกะคือแข็งเวอร์นี่นะมีความเสียงลมอ่ะก็800บาทนะคะได้4ตัวจืดๆอย่างนี้นะสำหรับเฟย์ก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมแต่เฟย์ว่ามันไม่คุ้มมาเพราะว่าออกมาคือมันแข็งมากๆอ่ะตัวนี้น่ารักสุดแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เฟย์ด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวแบบนี้อีกนะจะแกะทีเดียวเลยกล่องเนาะก็คลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย